ฮัลโหลทุกคน welcome back to channel ของพิมวาไม่ได้แต่งหน้าอีกแล้วอะสภาพเป็นศพเบาๆวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปสั่งข้าวแกงกันหลายๆคน request มาบอกว่าอยากให้พิมวาพาไปสั่งแบบอาหารตามสั่งหน่อยทำไงให้มันไม่อ้วนดีนี่ก็เลยจะพาไปกินข้าวตามสั่งกันไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่คือตื่นสายมากนี่ตอนนี้ประมาณแบบเที่ยง50แล้วซึ่งก็คือจะบ่ายโมงแล้วก็ไม่ควรทำตามนะเดี๋ยวกำลังจะไปหาข้าวกินแล้วนึกหิวข้าวมากเลยจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยข้าวแกงปักใต้ครัวคนเล็กมาแล้วนี่คือข้าวพิมวาวันนี้ที่จริงลืมสั่งข้าวน้อยอะปกติจะเราจะสั่งข้าวน้อยแต่ว่าเพราะเมื่อกี้ลืมคนเยอะมากก็เลยแบบว่ารีบๆอะแล้วเราสั่งผัดบวบมามันมีมะระหลุดมาด้วยแล้วก็อันนี้คือคั่วกิ่งที่นี่เราสั่งอะไรที่มันไม่มันมากอะโอเคนะร้านนี้แบบไม่ค่อยมันอะเราก็มีผักเราก็จะสั่งแบบมีโปรตีนมีผักแล้วก็มีแป้งแค่นี้จริงๆถ้าใครกินข้าวกล้องได้ก็กินข้าวกล้องนะแต่ร้านนี้ไม่มีข้าวกล้องแต่เราอยากกินข้าวกิ่งอร่อยมากเรียบร้อยพิมวาเหลือข้าวไว้1ประมาณ 1/3 ของที่เขาให้มาเมืองไทยนี่มากับความร้อนจริงๆเลยผมเละมาแล้วจ้าเหงื่อก็ออกจ้า ดูเหงื่อพิมวาดิเวลาพิมวาไปสั่งพิมวาจะเลือกที่มันไม่ค่อยมันแล้วก็ไม่ทอดประมาณนั้นเราไม่เครียดขนาดนั้นอ่ะคือแบบกินๆไปเถอะกินเพื่ออยู่เด้อถ้าเราอดอาหารหรือเราไปเอ็กซ์ตรีมเกินไปอ่ะแล้วมันเครียดอ่ะอันนั้นมันจะส่งผลเสียมากกว่าเดิมอีกนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราชิลๆดีกว่าแบบกินข้าวพอเราก็แบบไปลดอย่างอื่นแทนเช่นแบบบางคนชอบกินขนมก็อาจจะแบบกินข้าวปกติแต่ว่าไม่กินขนมในแค่นี้มันก็โอเคแล้วไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นลดน้ำหนักอ่ะเอาแบบง่ายๆพอไม่ทอดไม่มันเท่าไหร่โอเคละโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะต้องไป East View เพราะว่าจะต้องไปซื้อการ์ดรีเดอร์แล้วไปตัดวิดีโอเดี๋ยวจะพาไปกินขนมซึ่งซื้อของเสร็จพี่มาอยู่ที่ East View พี่มาซื้อการ์ดรีเดอร์มาโคตรแพงเลยห้องนี้แต่ป้าแนะนำมาบอกว่ามันดีแล้วก็มีขาตั้งกล้องเพราะว่าอันเก่ามันพังไปแล้วของยี่ห้อแมนฟรัตโต้ดีมากนี่มันมีร้านขนมนึงใน East View Low Fat No Trans Fat Non Dairy ก็คือวีแกนอะแบบสุดยอดไม่มีชูการ์ด้วยจ้านี่ค่ะมีเค้กหมดเลยสั่งได้สั่งไลน์แมนได้ด้วยแชบนี่ไลน์แมนเนี่ยแบบมีเค้กอย่างงี้ด้วยอ่ะคือแบบสมมติสั่งไปให้พ่อแม่วันเกิดนี่สุขภาพดีปกติเราจะกินเค้กเขาแต่ว่าไม่อยากมือเลอะก็เลยซื้อนี้มามันคือชาโคบาจริงๆอันนี้มันไม่ใช่โนชูการ์นะแต่ว่าอยากลองมันดูน่าอร่อยมากเย้มีขาตั้งกล้องแล้วทุกคนหลังจากที่ขาตั้งกล้องหายไปนานมากพี่มาซื้อยี่ห้อแมนฟรัตโต้มาพี่มาชอบมากยี่ห้อนี้มันทนทานมากว่าอันเก่ามันม่องไปแล้วมันใช้มา 3-4 ปีแล้วอีนี้ที่ซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันเหมือนรสชาติเหมือนขนมไทยเลยสักอย่างอ่ะคิดไม่ออกอ่ะมีความเหมือนโปรตีนบาร์นิดนึงอร่อยดีนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพาไปกินข้าวเดินเล่นขำๆขอบคุณมากที่มาดูคลิปกันถึงแม้พี่วาจะสภาพเป็นศพมาหลายวันแล้ว ช่วงนี้กำลังสนุกกับการแบบการกินลดน้ำหนักการกินคลีนอะไรงี้นิดนึงรู้สึกแบบแฮปปี้มากเริ่มแบบเจอสมดุลการกินตัวเองใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่แบบว่าปรับตัวได้มากกว่านี้นิดนึงไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยช่วงนี้แบบยูทูบมันไม่เตือนให้เลยอ่ะทุกคนไปกดกระดิ่งด้วยนะใครกดกระดิ่งเมนไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์ตอบน่ารักมากไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า